สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มซื้อ iPhone 12 เปสาวเมื่อวันที่19ธันวาคม2563มีรายงานว่าโลกออนไลน์ของต่างประเทศได้มีการส่งต่อเรื่องราวสุดช้ำใจของชายหนุ่มชาวจีนรายหนึ่งเขาเดินเข้าไปร้องไห้ปล่อยโฮกับพนักงานร้านโทรศัพท์แห่งหนึ่งพร้อมกับเอ่ยปากขอเงินค่า iPhone 12 ที่เพิ่งซื้อไปคืนเพราะมีเหตุที่เจ็บปวดหัวใจมากรายงานเผยว่าชายรายดังกล่าวเพิ่งซื้อ iPhone 12 ไปให้แฟนสาวแต่เพียงไม่นานกลับถูกเธอทิ้งไปอย่างไร้เยื่อใยเขาได้แต่เสียใจมากจนไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือที่ร้านร้องไห้โฮตัวสั่นด้านพนักงานเข้าไปตบไหล่ปลอบใจบอกเขาให้ใจเย็นลงและตั้งสติชายหนุ่มผู้ถูกแฟนสาวทิ้งกล่าวกับทางพนักงานว่าผมอยากได้โทรศัพท์คืนจากเธอและผมสามารถขอเงินค่าโทรศัพท์คืนได้ไหมทางด้านพนักงานทั้งเห็นใจทั้งอึ้งในเวลาเดียวกันไม่คิดว่าจะเจอกับเหตุการณ์เช่นนี้แต่เขาก็ช่วยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เห็นและบันทึกคลิปเอาไว้ได้ก่อนจะนำไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์หลังจากนั้นไม่นานก็ถูกแชร์ต่อไปในโลกโซเชียลมีเดียของจีนจนกลายเป็นกระแสไวรัลหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นสงสารชายรายดังกล่าวแต่แนะนำว่าเขาไม่ควรเปย์ของมีมูลค่าสูงให้ผู้หญิงแบบนี้ขณะที่บางส่วนก็เห็นใจพนักงานไม่น้อยเช่นกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ